สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่29มีนาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับอย่างในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศตามสัญญาครับนะในส่วนของภาพบรรยากาศสำหรับกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมากับวันเสาร์ที่26มีนาคมในส่วนของการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงของกลุ่มแฟนรายการเปิดดวง12ราศีวันนั้นก็ต้องถือว่าพร้อมเพรียงครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ไม่ได้มีโอกาสไปรอบนี้เนี่ยจะได้เห็นบรรยากาศพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงบางท่านที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมก็จะได้เห็นด้วยว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างไปชมภาพด้วยกันค่ะสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับเสาร์ที่26มีนาคมเวลาบ่ายโมงครับวันนี้พวกเรามีนัดกันสำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มแฟนรายการที่บริจาค กันเป็นประจำรวมถึงยังได้มีการไปชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับหลายท่านที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาจากหลากหลายต่างจังหวัดก็มีครับเขตปริมณฑลรวมถึงในกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอส่งบุญส่งกุศลให้กับแฟนรายการบางท่านที่อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตแต่ไม่สามารถจะเดินทางมาได้หรือแม้กระทั่งมีปัญหาสุขภาพก็ขอให้โมทนาบุญกับกุศลที่พวกเราจะได้ทำในครั้งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปทำการตรวจสอบร่างกายในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการบริจาคโลหิตขอตัวนะครับแรกใช่ไหมคะท่านแรกพอมาถึงแล้วก็ต้องมาตรวจร่างกายก่อนครับก็จะมีแบบฟอร์มให้ลงข้อมูลรายละเอียดนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการกรอกบันทึกข้อมูลทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวผู้บริจาคเองรวมถึงคนที่เขากำลังจะรับบริจาคโลหิตจากพวกเรานะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็กรอกข้อมูลด้วยความจริงนะครับหลังจากเสร็จแล้วในการกรอกบันทึกนะครับในเรื่องของข้อมูลแล้วก็จะไปทำการวัดความดันอันนี้เป็นความพร้อมส่วนบุคคลละนะครับถ้าใครบางทีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือแม้กระทั่งรีบร้อนเดินทางมาในแง่ของความดันช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่เป็นปกติบางคนต้องนั่งพักก่อนสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนฮะหลากหลายกลุ่มอายุหลากหลายพื้นเพครับบางคนนี่ก็ผมเองเพิ่งรู้เพิ่งทราบว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นประจำเลยนะอีสานก็มีใต้ก็มีคือเห็นกันทุกกิจกรรมคิดว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับช่วงบ่ายสะดวกหน่อยครับในแง่ของการจราจรของคนที่มาบริจาคต้องบอกว่าน้อยกว่าช่วงเช้านะครับพวกเราเองไปเป็นหมู่คณะก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ผมเองก็กำลังกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเหมือนก็เป็นแบบสอบถามประเมินในเบื้องต้นว่าเรามีความพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่อันนี้ขั้นตอนในส่วนการวัดความดันอย่างที่เรียนครับครั้งนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ยังไม่เคยบริจาคมาก่อนหรือแม้กระทั่งบางท่านที่บริจาคกันเป็นประจำแต่เพิ่งเคยจะได้มาบริจาคร่วมกันกับเราเพราะที่ผ่านมาในแง่ของเวลาที่จัดกิจกรรมบางคนไม่สะดวกครับเพราะต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานของผมวันนั้นความดันครั้งเดียวก็ต้องถือว่าผ่านเลยนะครับหลังจากวัดความดันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจเช็คและโดยเฉพาะในเรื่องของโลหิตนะครับว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคหรือไม่
จะมีการเจาะปลายนิ้วเพื่อประเมินในเบื้องต้นครับเขาเรียกว่าการคัดกรองนะครับผู้บริจาคโลหิตอันนี้ก็มาประจำจ้ะก่อนบริจาค ก็ต้องดื่มน้ำนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนในส่วนของทางเจ้าที่นะครับที่จะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่รับประทานอาหารครบมื้อหรือเปล่าในวันบริจาคเจ้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตอาสานะครับทำงานเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นเลยวันนั้นผมครบฮะ7ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับบางท่านที่มีความตั้งใจอยากจะมาบริจาค ก็มีบางส่วนนะครับที่พอไปถึงหน้างานจริงๆแล้วสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับก็หลายคนก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรครับแค่ตั้งจิตตั้งใจมาก็ถือว่าได้อานิสงส์ทั่วหน้ากันครับขณะนี้ผมก็อยู่บนชั้นที่2ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับอยู่ในขั้นตอนหลังจากที่ผมได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้วันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าจำนวนคนที่มาบริจาคโลหิตเนี่ยมีค่อนข้างจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับขั้นตอนตรงนี้ผมอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อเข้ารับการบริจาคโลหิตนะครับอีกประมาณ5คิวก็จะได้เดินทางเข้าไปนะครับและหลังจากที่บริจาคโลหิตแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการพักผ่อนช่วงระยะหนึ่งซึ่งห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องพักบริจาคโลหิตนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่วิตกกังวลคนที่ยังไม่เคยบริจาคไม่ต้องกลัวนะครับจะมีขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการตรวจเช็คแล้วว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่ถ้าร่างกายไม่พร้อมไม่แข็งแรงทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็จะไม่อนุญาตทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแต่ถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะผ่านจากขั้นตอนแรกสู่ขั้นตอนที่สองอย่างที่เราเห็นด้านหลังนี้ครับเดี๋ยวสักครู่ผมขออนุญาตเข้าไปบริจาคโลหิตครับผมก็ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับในวันนั้นแต่ว่าจำนวนคนจะเห็นจากเตียงนะฮะก็แทบจะไม่ค่อยว่างก็มีให้เลือกครับไม่ว่าใครถนัดซ้ายหรือถนัดขวาทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้นะครับแต่สิ่งสำคัญนะในเรื่องของการรับประทานน้ำทั้งก่อนและหลังการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารมื้อหลักป้องกันในเรื่องของอาการหน้ามืดวิงเวียนมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่เจอกันในงานโดยที่ไม่เคยได้รับชมรายการก็เห็นหมู่คณะของเราก็สอบถามว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับอันนี้น้องหนูมารอคุณแม่ในส่วนของหมู่คณะของเราเองก็มีน้องๆบางส่วนนะครับที่อายุไม่ถึงแต่ว่ามีความตั้งใจอยากจะมาบริจาคก็คงจะต้องรอนะครับให้ถึงวัยที่เหมาะสมก่อนวันนั้นโดยรวมในส่วนของอากาศนะครับก็ต้องถือว่าโชคดีก็มีฝนโปรยปลายบางเขตพื้นที่ส่งผลให้อุณหภูมิเนี่ยที่ทางกรุงเทพมหานครวันนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยร้อนครับแดดก็ถือว่าไม่แรงมากนะขั้นตอนต่อมาครับหลังจากบริจาคโลหิตแล้วเสร็จกันทุกท่านแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางรายการก็ได้มอบนะครับเป็นพระแก้วมรกตแล้วก็พระพุทธชินราชแก้วซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกจากท่านพระครูอาคมสุนทรให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกท่านครับนี่ก็เป็นกลุ่มประจำเหมือนกันมากันทั้งครอบครัวเหมือนเช่นเคยครับตัวเล็กนี่ถึงไม่เคยบริจาคแต่ก็มาทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่มาคงจะได้มีโอกาสได้รู้จักด้วยเหมือนกันเนาะ
ี่ก็ขาประจำนะครับคุณตรงจิตมาทุกกิจกรรมครับนี่ก็เช่นเดียวกันจัดเต็มแม่ดูเสื้อผ้าหน้าผมเติมซะก่อนครับนี่ก็อยู่ในช่วงวัยเพิ่งเริ่มต้นทำงานมาทุกครั้งเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในอีกหนึ่งครอบครัวที่ยกขยงกันมาทั้งบ้านครับกิจกรรมตัวอื่นอย่างเช่นไปเยี่ยมบ้านพักคนชราแล้วก็บริจาคเครื่องกีฬาอะไรนี้ที่ทางอาจารย์จัดเนี่ยก็มาร่วมอันนี้มาบริจาคดวงตาแล้วก็บริจาคอวัยวะทุกส่วนในร่างกายให้กับสภากาชาดด้วยเป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แทบจะทุกด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตเนี่ยก็ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ในการที่ว่าเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาต้องการเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบพระคุณอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐแล้วก็มิราเคิลที่มีรายการอย่างนี้แล้วก็จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเพื่อที่ว่าจะนำพาสมาชิกรายการเนี่ยค่ะมาร่วมทำบุญมีโอกาสได้มานะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันถ้ามีเวลาก็ปีกตัวมาค่ะมาบริจาคครั้งแรกก็เพราะกิจกรรมจัดนี่แหละค่ะดีพี่สาวแนะนำมาก็ดีใจและที่ได้มาเข้าร่วมกับอาจารย์และอาจารย์ก็จะจัดกิจกรรมก็อยากจะไปเวลาที่ว่าถ้ามันว่างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากไปส่วนใครที่อาจจะกลัวเข็มหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้มาบริจาคหรืออาจจะไม่กล้ามาอะไรเงี้ยก็มาเข้าร่วมกับอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรือถ้าเรามองผ่านๆก็เหมือนกับมดกัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากให้มาช่วยกันบริจาคเยอะๆค่ะบริจาคไปแล้วหลังจากบริจาครู้สึกว่าร่างกายก็ดีขึ้นครับเหมือนกับการถ่ายเลือดครับผมแล้วก็คือยังไงครับร่างกายของคนเราอ่ะภายใน3เดือนเนี่ยที่เราบริจาคเลือดเก่าไปจะสร้างเลือดใหม่ได้ภายใน3เดือนครับคืออยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับควรมาบริจาคดีกว่านะครับดีกว่าที่เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มันไม่มีสาระประโยชน์อะไรมาบริจาคเลือดกันดีกว่าได้ช่วยชีวิตคนที่ยังต้องรอเลือดจากเราเพื่อนำไปให้เขาได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเวลาท่านจัดรายการท่านจะเป็นกันเองนะครับสำหรับคนที่โทรเข้าไปที่จะต้องการทราบตรวจสอบดวงหรือว่าอยากจะรู้ว่าดวงของเราดีหรือไม่ดีอย่างไรครับก็คุยกับอาจารย์ได้อาจารย์เป็นคนน่ารักแล้วก็พิธีกรก็โอเคครับเป็นกันเองมากต้องขอบคุณอาจารย์นะครับใช่ไหมเราสามารถที่จะตรวจสอบดวงของเราได้แล้วเราก็จะสามารถวางแผนชีวิตของเราได้นะครับในการดำเนินชีวิตของแต่ละวันเพราะดวงของเราในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันทุกวันนะครับยังไงก็ขอฝากรายการของอาจารย์ไว้ด้วยนะครับก็รู้สึกดีครับในการบริจาคเพราะว่าใจจริงก็อยากมาบริจาคอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับรอบแรกมาเป็นพระมาบริจาคก็ดีครับโครงการอะไรที่เป็นกุศลก็ดีอยู่แล้วครับงั้นก็อยากให้มากันการบริจาคเลือดจริงๆก็เป็นในส่วนนึงของการให้ทานนะครับก็จะมีทานศีลภาวนานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ทานนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรหลายอย่างที่ยังไม่สามารถไปสร้างร่วมสร้างโบสถ์สร้างพุทธรูปหรือไม่มีปัจจัยโอกาสต่างๆในการร่วมบริจาคเลือดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับแล้วก็ใช้ตัวเราเนี่ยแหละนะครับเสียสละลงไปแล้วก็ให้คนที่ต้องการจริงๆนะครับแต่ถ้าต่างกับการให้ทานในวัดยังไงก็คนละส่วนครับจริงๆคนละส่วนเพราะว่าอันนั้นก็เป็นวิหารทานที่สูงสุดหรือสังฆทานอย่างนี้ครับก็เป็นการทำทานคนละส่วนกันอย่างนั้นก็เป็นชาวพุทธที่ดีก็ควรทำครบทุกส่วนดีกว่านะครับจากนั้นก็จะมีการเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าจำนวนคนก็เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่ลงทะเบียนไว้แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็มีกิจธุระไม่สามารถจะร่วมได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ใครไม่ว่าจะลงทะเบียนกับเรานะครับหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่อยากจะเชิญชวนทุกท่านถ้าใครมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทางสภากาชาดหรือแม้กระทั่งตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยต้องการรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองใช้ในยามฉุกเฉินจริงๆอย่างที่บอกเนี่ยโลหิตเพียง1หยดก็สามารถที่จะช่วยยื้อหรือว่าต่อชีวิตให้กับคนที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือมีปัญหาสุขภาพได้
ฉะนั้นไปบริจาคกันและที่สำคัญถ้าบริจาคควรจะบริจาคให้ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดครับก็เราเห็นชมหน้านะผู้ที่ได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วนะคะฉะนั้นกิจกรรมครั้งหน้ายังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครรอคอยการตรวจดวงชะตากันเดี๋ยวใกล้ๆนี้คงจะได้ทราบเรื่องราวของรายละเอียดกันได้นะคะว่าจะได้เจอกับอาจารย์พรพลอีกครั้งหนึ่งในการตรวจดวงชะตากันแบบตัวต่อตัวด้วยนะคะแต่ว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามข่าวสารกันด้วยค่ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างรวมไปถึงสีถูกโฉลกแล้วก็สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยค่ะอังคารที่29 มีนาคม 2559ครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน4ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนฝากระวังกระทบกระทั่งหรือมีปัญหาการทำงานกับเพศตรงข้ามการเงินเหมาะสำหรับการบริจาคแบ่งปันช่วยเหลือนะครับมากน้อยไม่สำคัญวันนี้มันจะช่วยสร้างในส่วนของทานบารมีให้กับคุณความรักเน้นไปที่คนโสดไม่ต้องรีบร้อนครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คิดนอกกรอบทำในสิ่งที่แตกต่างอะไรที่ท้าทายความรู้ความสามารถขอให้ทำวันนี้พูดง่ายๆก็ว่าเหมาะสำหรับการลองผิดลองถูกส่วนการเงินเน้นการกินส่วนต่างฮะเน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักความรักคนมีคู่ต้องรู้จักการให้อภัยต้องประคับประคองความสัมพันธ์ส่วนคนโสดวันนี้ไม่เด่นแต่กุมวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การปรับตัวสำคัญที่สุดสถานการณ์มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับสภาพคล่องถึงจะมีไม่มากแต่ด้านดีวันนี้ถ้าคุณมีวินัยมากพอก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นส่วนเรื่องของความรักวันนี้ไม่ว่ากำลังทำคะแนนหรือมีปัญหาชีวิตคู่ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหาคนอุปถัมภ์ทั้งเรื่องรักอุปถัมภ์ทั้งเรื่องงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคนที่เหนื่อยล้ามานานนะครับหาโอกาสพักบ้างก็ได้นะถ้าคิดว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ฝืนหรือดันทุรังต่อในเรื่องราวเดิมๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้อะไรที่ควรจ่ายขอให้ทำความรักกลางๆมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เคลียร์ได้คนโสดถึงมีโอกาสแต่ก็มีคู่แข่งสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะเหนื่อยล้าก็พักนะครับเสริมในเรื่องของงานกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้แค่รักษามาตรฐานให้ดีก็พอแล้วนะครับอย่าคิดเยอะไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่วันนี้ไม่ดีการเงินเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างจ่ายความรักวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องรักไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะทำอะไรก็ดูไม่ดีเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าครับกับสีชมพูแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ได้ทุกสิ่งที่พึงปรารถนานะครับการลงทุนเองก็ต้องรอคอยจังหวะโอกาสที่เหมาะสมความรักคนที่กำลังรอลุ้นวันนี้จะได้รู้นะครับว่าทิศทาง
แนวโน้มจะเป็นอย่างไรไม่มีหวังก็จะได้ไม่เสียเวลาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ววันนี้อย่าทะเลาะ กันให้เหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องดีกันการงานแข่งกับใครก็ไม่แพ้ครับขอเพียงแค่อย่าถอดใจเวลาเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญติดต่อสื่อสารคำพูดการเจรจาเนี่ยวันนี้ต้องระมัดระวังภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในส่วนของสภาพคล่องครับและวันนี้ก็มีโอกาสจะได้ข่าวคราวดีๆในเรื่องของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ความรักวันนี้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเวรกรรมมีจริงนะครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานระวังโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับให้ลดอัตราตัวเองลงเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจแม้เป็นคนที่เหม็นขี้หน้าไม่ชอบหน้ากันวันนี้ผมอยากให้ลองลดตัวเองลงก่อนส่วนการเงินอย่าคันนะอย่าคิดหลายชั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความรักให้พยายามสร้างสถานการณ์แสวงหาโอกาสและจะมีลาภผลในเรื่องรักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะลดอัตรานะครับเปิดใจเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มังกรบอกว่าให้ระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามแต่ราศีกันเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามวันนี้จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับสภาพคล่องเงินทองวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักต้องบอกว่าได้เปรียบติดขัดอะไรให้ขอคนที่ไม่มีคู่แล้วคิดอยากจะลงทุนวันนี้ก็ต้องพยายามหาหุ้นส่วนความรักแม้ไม่ถูกใจแต่หากมีโอกาสได้ศึกษาดูใจผมอยากให้ทำสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้พวกก็เรียกว่าติดสินบาทค่าสินบนก็ได้นะในเรื่องของเงินทองแต่งานทายดีครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนความรักคนโสดครับเหมาะสำหรับการเข้าหาคนพิเศษส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะต้องรู้จักปฏิเสธคนอื่นไม่รู้เรารู้นะครับหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้สีชมพูกับหลับทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่หรือใช้คอนเน็กชันที่มีในอดีตให้เกิดประโยชน์ในส่วนของการทำงานสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่วันนี้อย่าตึงจนเกินไปอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็ให้ปล่อยผ่านไปบ้างสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องใช้ความอดทนความเพียรพยายามสำคัญกว่าความเฉลียวฉลาดนะในส่วนของงานครับส่วนการเงินก็ใกล้เคียงกับชาวราศีพิจิกแต่เป็นการหาคอนเน็กชันในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าเราวันนี้พูดง่ายๆพ่วงเขาไปด้วยความรักอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดถึงจะมีคนมาขอคำปรึกษาก็ต้องวางตัวให้ดีระวังจะเป็นแพ้สีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานอดทนพยายามให้มากกว่าปกติครับสีกลมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีแล้วก็รวมถึงเวลาที่เกิดด้วยใครเกิดในช่วงรอต่อของวันนะคะว่าช่วงของตีห้าครึ่งเนี่ยตามฟ้าสว่างวันอะไรต้องบอกด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างวันอะไรเพราะว่าอย่างน้อยๆได้มีโอกาสได้รีเช็คข้อมูลการว่าถูกต้องหรือไม่นะคะยิ่งส่งข้อมูลมาครบถ้วนเท่าไหร่นะก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ